โอ้วันนี้นะคะพิธีก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนจากค่ายบางระจันนะคะที่สิงห์บุรีนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันมาอะไรที่ไม่เป็นครั้งสุดท้ายก็จะมีรำดาบบางระจันนะคะแล้วก็จะมีรำจากนาฏศิลป์ไทยจากคุณหนุ่ยนะคะรำมโนราบูชายัญนะคะแล้วก็จะเป็นการร้องเพลงเป็นเพลงที่พี่เมฆแต่งให้กับกลุ่มรวมพลคนรักวิ่งแต่พี่เมฆเข้ามาสู่วงการวิ่งเนาะก็จะมีนักวิ่งเนี่ยมาร่วมร้องเพลงให้พี่เมฆเพื่อส่งพี่เมฆแล้วก็อันดับสุดท้ายก็จะเป็นการอ่านขับเสภาของพี่เก่งทัชยะอะค่ะในส่วนของพาร์ทของอัฐิเราเตรียมไปทำยังไงบ้างก็ลอยอังคารค่ะไปลอยที่ไหนยังไงวางแผนว่ายังไงบ้างครับก็วางแผนว่าจะไปลอยที่ฉะเชิงเทราค่ะก็คือแม่น้ำบางประกงปกติใช่ใช่คือเก็บไว้ไหมครับหรือว่าไม่เก็บค่ะเพราะอะไรครับก็ให้เขาไปแบบครบอะค่ะให้เขาไปครบแบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้คือความตั้งใจของพี่เอเลยใช่ไหมใช่ใช่อย่างวันนี้เป็นการส่งครั้งสุดท้ายเราได้มีบอกสามีอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งก็ให้จริงๆก็บอกเขาทุกวันแหละว่าให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีสิ่งที่เราทำกุศลทุกอย่างที่เราสร้างไว้เนี่ยเราก็อยากจะแบบเป็นเหมือนสะพานให้เขาไปให้ถึงอย่างเงี้ยค่ะเขายังมาหาลูกอยู่ไหมครับไม่เลยตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าให้เรานอนพักผ่อนได้เขาก็เห็นเราหลับได้เขาก็ไม่มาอีกเลยตอนนี้สภาพจิตใจพี่เอ๋เป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนห่วงค่อนข้างที่สุดว่าที่ผ่านมาเข้มแข็งมาโดยตลอดแต่พอวันนี้คือมันจะต้องจากกันแบบว่าคือหลังจากที่พี่เมฆเสียชีวิตได้วันที่3เนาะสิ่งที่เกิดกับพี่ก็คือว่าลูกคือด้วยความที่เราเศร้าเนาะเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นพอเราหันกลับมาแล้วอะลูกร้องไห้ทั้งวันแล้วก็ไม่ทานข้าวแล้วจริงๆอ่ะต่อหน้าเราเขาไม่ร้องแล้วเขาก็ไปแอบร้องแล้วคือคนในบ้านทุกคนก็มาบอกหมดเลยว่าแบบน้องมาร์คน้องแมมอ่ะไม่ทานข้าวเลย2วันแล้วก็ไม่คือนอนแล้วนอนไม่หลับคือตื่นมาเปิดดูTikTok เปิดดูโซเชียลก็ร้องเปิดแล้วก็ร้องเปิดแล้วก็ร้องอย่างเงี้ยตลอดเลยพี่ก็เลยแบบหันกลับมาดูตัวเองว่าอ๋อเป็นเพราะพี่นั่นแหละเป็นเพราะพี่ตัดไม่ได้เป็นเพราะพี่ทำใจไม่ได้เป็นเพราะพี่ยังฟูมไฟอยู่ลูกพี่ก็เลยแบบยิ่งแย่พี่ก็ต้องกลับมาโฟกัสใหม่ว่าจากวันนี้ไปเป้าหมายพี่คือลูก3คนพี่ก็ต้องเอาใจเขาไว้แบบคือสำคัญสำหรับพี่ตอนเนี้ยมันคือลูกแล้วไงพี่ก็ต้องเอาลูกมาก่อนมันก็เลยต้องพยายามสะกดจิตตัวเองว่าให้มันสู้ต่อไปให้มันก้าวเดินไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับถึงมันก็มีเนาะมันเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์อะถ้าจะเศร้าถ้าจะร้องพี่ก็ขอไปร้องคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดต่อหน้าลูกหรือว่าต่อหน้าครอบครัวพี่อยากให้เขารับรู้ว่าแบบถ้าพี่แข็งแกร่งได้เดินไปได้ขอให้เขาทำตามที่พี่ทำให้เขาเห็นพี่เป็นตัวอย่างนะคะอย่างพอมาเกิดการนี้ขึ้นเราได้คุยกับลูกเรายังไงหรือว่าได้เขาเรียกยังไงได้พูดคุยหรือได้อธิบายอะไรเขาฟังไหมครับพี่ก็บอกว่าป้าเขาไปดีแล้วถ้าเรายังร้องไห้เรายังแบบมีความทุกข์อ่ะเขาจะมีห่วงเขาจะไม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนั้นลูกของที่ทั้งคู่เนี่ยเขาก็อยากให้พ่อเขาไปอยู่ภพภูมิที่ดีที่สูงแล้วเกิดมาถ้าอย่างเราเป็นพุทธเนาะพี่ก็เชื่อว่ามีชาติหน้าเนาะถ้ามีชาติหน้าแล้วนั้นพี่ก็อยากให้เขาเกิดมาแบบไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานไม่มีความทุกข์ใดๆที่เกิดในชาตินี้แล้วอะแสดงว่าพี่เอ๋เชื่อในสิ่งที่หลายคนบอกว่าพี่เมฆเขาหมดเวรหมดกรรมหมดพี่ก็เชื่อกายขอเข้ามาครั้งที่ผ่านมาแล้วใช่ค่ะใช่อะไรที่เราทำให้เชื่อขนาดนั้นเพราะวันนั้นที่ก่อนที่เขาจะไปพี่โทรคุยกับอาจารย์ไพศาลพี่ก็ร้องไห้ฟูมไฟนั่นแหละพี่โทรหาทุกคนที่พี่โทรหาได้เนาะอาจารย์ประวิตรอัศวนนท์อาจารย์ไพศาลแล้วก็พี่ว่าทุกคนก็รู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไพศาลก็ให้พี่ไปทำบุญเพิ่มในช่วงเวลานั้นน่ะ 20:00 พี่ก็รีบโทรบอกคนในครอบครัวว่าให้ไปทำให้ทีแล้วก็พอทุกคนทำเสร็จปุ๊บ 20:00 พอ 20:00 กว่าพี่เมฆก็หัวใจหยุดเต้นความดันก็แบบทุกอย่างคือเป็นศูนย์หมดแล้วเป็นศูนย์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพี่ก็ให้คุณหมอปั๊มมันชั่วโมงกว่าก็ไม่กลับมาแล้วคุณพี่อ่ะยังมีความหวังว่าจะมีกลับมาไหมปรากฏว่ามันไม่กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็น่าจะจากไปอย่างสงบในพาร์ทของภรรยาเองที่อยู่ใช้ชีวิตคู่กันการที่จะต้องปล่อยมือสามีไปมันยากไหมครับกับเราดูแลเขามาอยู่ตลอดแต่นะวันนี้มันต้องปล่อยมือไปเพื่อที่จะแบบว่าให้เขาไปสบายให้หมดเวรหมดกรรมอะไรเงี้ยมันยากพี่ว่าคำถามนี้มันยากอยู่แล้วแหละมันยากอยู่แล้วแหละ
คือ10กว่าปีที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันมาตลอดนะแต่วันนี้มันไม่มีแล้วมันหมดแหละแต่พี่ก็อยากให้เขาไปแบบเห็นพี่ไม่ทุกข์แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็แบบอยากจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จากวันนี้ไปอ่ะพี่จะพยายามนะไม่มีน้ำตาแหละเพราะว่ามันยังต้องก้าวต่อไปนะมันไม่ง่ายหรอกกับการที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ดูแลกันมาตลอดพอถึงวันมึงเราต้องปล่อยมึงไปแต่พี่คิดเสมอว่าเขาไปดีแล้วเขาหมดทุกข์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับแต่ในทางที่หลายคนชื่นชมเราว่าเราเป็นผู้หญิงแข็งที่เป็นทั้งภรรยาและเป็นแม่ที่ดูแลทุกคนอย่างครบวงจรแต่พี่ไม่ป่วยตรงนี้เรารู้สึกขอบคุณกำลังใจตรงนี้บ้างก็ขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รักครอบครัวเราขอบคุณที่ให้กำลังใจเสมอมาค่ะค่ะถามในเรื่องคอนเสิร์ตสักนิดนึงค่ะมันจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้เนาะอันนี้ทางพี่เอกจะมีส่วนร่วมหรือว่าได้ไปดูอะไรยังไงบ้างไหมไปค่ะไปเพราะน้องมาร์คลองเปิดคอนเสิร์ตเป็นคนแรกเลยค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาหลังจากที่เขาต้องสืบก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเป็นยังไงพร้อมขนาดไหนที่จะแบบเขาก็พร้อมค่ะเพราะพี่บอกเขาตั้งแต่วันที่เขาเริ่มทำใจได้ว่าต่อไปน้องมาก็เป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านแล้วต่อไปก็ต้องดูแลน้องๆนั้นมาก็ต้องเป็นตัวอย่างให้น้องเห็นว่าแบบมาสู้ต่อไปต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้มีพี่เอกไปใช่ไหมครับไปค่ะไปทั้งครอบครัวค่ะแล้ววันนี้น้องก็ผูกเรื่องบวชหน้าไปให้คุณพ่อด้วยใช่อันนี้คือจริงๆอ่ะอันเนี้ยพี่อ่ะด้วยความที่พี่ไม่จริงๆครอบครัวพี่ไม่เคยบังคับลูกนะไม่ว่าทางไหนพี่จะถามความคิดเห็นเขาก่อนว่าลูกคิดยังไงตอนแรกอ่ะคือตอนที่พี่เมฆอยู่ ICU อ่ะพอดีว่ามีโหนเขาแนะนำพี่ว่าถ้ามีคนบวชช่วยมันก็จะถ้าพี่เมฆดีขึ้นอ่ะมันก็จะดีพี่ก็เลยโทรไปถามลูกว่าลูกคิดว่ายังไงเขาก็บอกว่าถ้าป้าหายผมมักจะบวชทีเนี้ยคืนที่พี่เมฆเสียชีวิตอ่ะเพื่อนพี่เมฆหลายคนมากเลยเขาบอกว่าพี่เมฆไปหาแล้วบอกว่าหายแล้วคือไปในสภาพที่ดีมากเลยแล้วมันไม่ใช่คนเดียวไงคะมากกว่าหลายๆคนและแต่ละคนคือไล่เวลากันแล้วเรารู้สึกว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าหรือเขาหายแล้วจริงๆพี่ก็เลยคุยกับลูกว่าเนี่ยถ้าป้าไปแบบหายแล้วป้าไปแบบดีอย่างเงี้ยลูกคิดว่าลูกจะบวชให้แบบป้าไหมเขาก็บอกว่าบวชครับแล้วพี่เคยถามว่าพี่อยากให้มันมาจากใจนะพี่ไม่ได้อยากบังคับลูกอะไรเงี้ยคือถ้าลูกไม่พร้อมจะบวชพี่ไม่ซีเรียสเลยแต่ลูกพี่ก็บอกว่าเขาอยากให้บวชป้าเป็นครั้งสุดท้ายถ้าการบวชครั้งนี้มันจะทำให้ป้าไปในภพภูมิที่ดีแสดงว่าพอเพื่อนๆได้เห็นว่าเขาไปหาโดยที่ทุกอย่างปกติแล้วมันทำให้เราสึกแบบว่าสบายใจเขาไปได้แบบว่าไปได้จริงใช่เขาก็ไม่ทรมานพี่เอ๋คะอย่างวันนี้ยังมีความกังวลใจหรือว่ายังเป็นห่วงอะไรหรือว่าทุกอย่างมันได้แบบว่าหรือว่าอาจจะปลดล็อกทุกอย่างพี่ว่ามันก็น่าจะปลดล็อกแล้วอะไรเงี้ยถามว่ามันมีห่วงไหมคืออะไรมากกว่ามันยังอะไรมันยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในใจเราเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าเขายังอยู่ในใจทุกคนเสมอเพราะสิ่งที่เขาทำเอาไว้มันทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าคนรักเขามากแค่ไหนมีครอบส่วนตัวครอบครัวรู้สึกยังไงตั้งแต่พี่เมฆป่วยจนพี่เมฆจากไปทุกคนพร้อมยื่นมือมาช่วยหลังจากนี้ก็จะพร้อมซัพพอร์ตทั้งลูกเราเนี่ยตรงนี้เราร่วมติดยังไงบ้างครับโอ้ดีใจมากเลยค่ะดีใจที่แบบว่าคือสิ่งที่เขาทำไว้ในตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักกันแต่งงานกันอยู่ร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาแบบจะได้รับความสนใจจากมวลชนเยอะขนาดนี้พี่อ่ะไม่คิดเลยคิดว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนนึงเป็นนักแสดงธรรมดาคนนึงเพราะว่าเวลาเราไปไหนกันเราก็จะแต่งธรรมดามากอะไรเงี้ยแล้วพอมาวันที่เขาป่วยมีคนเข้ามาแบบยื่นความช่วยเหลือมอบความช่วยเหลือมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ดีแค่ในสายตาเราอ่ะ
ต่เขาดีในสายตาหลายๆคนแล้วพอมาวันนี้วันที่เขาจากไปก็ยังมีคนรักเขาไม่ได้แบบยังไม่ได้ปล่อยมือไปจากเขาแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนลูกเขามันทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละสิ่งที่เขาทำให้ลูกเห็นมาตลอดเลยว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีแค่ไหนขอบคุณมากครับทั้งสองคนขออนุญาตมือถือนี้นะคะขออนุญาตนะคะ